ระวังจะเป็นเปรตเพราะสิ่งที่รู้มามันยังน้อยไปทำให้คนส่วนใหญ่ตายไปเป็นเปรตไม่รู้ตัวสวัสดีผู้ที่ได้รับชมรับฟังทุกท่านค่ะปู่ย่าตายายเคยบอกมาว่าถ้าทำไม่ดีกับพ่อแม่ระวังนะจะกลายเป็นเปรตแต่หารู้ไม่ว่าพฤติกรรมของเราในแต่ละวันนั้นสามารถทำให้เราเป็นเปรตได้โดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งวันนี้เราจะนำเรื่องราวของเปรตมาเล่าให้ฟังค่ะเปรตร่างทรงเปรตร่างทรงนี้เกิดจากบาปกรรมที่ไปหลอกให้คนงมงายในสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกำลังจะลงจากเขาเพื่อไปบิณฑบาตในเวลาเช้ามืดท่านได้พบกับเปรตหญิงคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผิวพรรณหยาบกร้านเนื้อตัวผิวหนังหลุดลุ่ยมีน้ำไหลนองทรงกินเหม็นราวกับซากศพลอยอยู่ในอากาศมักจะถูกนกแร้งนกกาตามจิกจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานพระเถระจึงได้ทูลถามบุพกรรมของเปรตตนนั้นกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเปรตตนนี้เคยเป็นหญิงที่อยู่ในเมืองราชคฤห์นางตั้งตัวเป็นร่างทรงที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ทำให้มีคนหลงเชื่อให้ความเคารพนับถือศรัทธาอย่างมากมายนางประกอบอาชีพเข้าทรงหลอกลวงคนอื่นหากินอย่างนี้อยู่จนตลอดชีวิตครั้นเมื่อสิ้นใจไปก็ไปเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตที่มีร่างกายน่าเกลียดเน่าเหม็นนางอาศัยร่างกายของตนหลอกลวงคนอื่นว่าเป็นร่างทรงประกอบมิจฉาชีพจึงต้องทนทุกข์ทรมานมีร่างกายที่น่ารังเกียจเช่นนี้ตัวอย่างต่อไปคือเปรตกากีเปรตประเภทนี้เกิดจากกรรมที่ไปเล่นชู้แล้วก็สาบานว่าตนเองไม่ได้ทำนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะถูกจับได้ก็ยังยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำผิดแบบนี้ก็ต้องไปเป็นเปรตกากีซึ่งในสมัยพุทธกาลมีอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นชู้กับนักเลงสุราภายหลังเมื่อสามีรู้และก็พานางมาคาดคั้นนางก็สาบานว่าถ้านางทำจริงขอให้สุนัขตัวเท่าวัวกัดกินนางทุกวันเลยเมื่อนางสิ้นชีวิตลงด้วยอานิสงส์ที่นางเคยรักษาศีลทำให้นางเกิดเป็นเปรตที่มีผิวพรรณงดงามมีวิมานทองเป็นที่อาศัยแต่ก็เสวยสุขได้เพียงช่วงกลางวันเท่านั้นเมื่อตกกลางคืนก็จะมีสุนัขตัวใหญ่มารุมถึงแทะเนื้อหนังของเปรตตนนี้ทุกทรมานตลอดคืนและสุนัขเหล่านั้นจะหายไปในตอนเช้าซึ่งเปรตกากีตนนี้ก็จะเสวยสุขในวิมานในตอนเช้าเช่นเดิมเป็นเช่นนี้สลับหมุนเวียนจนกว่าจะสิ้นกรรมไปนั่นเองยังดีนะที่เปรตตนนี้เคยรักษาศีลส่วนบุญยังทำให้มีวิมานอยู่แต่ว่าผลกรรมที่แอบนอกใจสามีนั้นก็ยังจะต้องรับกรรมอยู่ซึ่งก็ต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่อย่างนี้แสนสาหัสตัวอย่างเปรตต่อไปคือเปรตหลุมขี้เกิดจากวิบากกรรมของความมักมากในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตตนหนึ่งโผล่ศีรษะขึ้นมาจากบ่ออุจจาระแล้วก็ดำกลับลงไปในบ่อนั้นเช่นเดิมพระโมคคัลลานะจึงได้ทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตตนนี้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเปรตตนนี้เคยเป็นชายหนุ่มรูปงามมาก่อนแต่ว่าเขากับใช้ความรูปงามของเขาไปในทางที่ผิดเขาใช้เพื่อการหลอกล่อหญิงสาวและนำมาประพฤติไม่ดีกับหญิงสาวเหล่านั้นเพื่อสนองความสุขของตนเองโดยไม่สนว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะเป็นลูกของใครเป็นญาติหรือว่าเป็นภรรยาของใครด้วยความมักมากของเขาทำให้เมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดอยู่ในนรกหลายปีพอพ้นจากนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังหลงเหลือก็ทำให้เขาต้องเกิดมาเป็นเปรตที่จมอยู่ในหลุมอุจจาระที่แสนสกปรกเช่นเดียวกับการกระทำของเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะเห็นในข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่มีการหลอกจีบกันในโลกออนไลน์หลังจากนั้นก็จะมีหญิงสาวที่ถูกกระทำหลายรายเลยเอาเป็นว่า
เล่นโซเชียลกันอย่างมีสติอย่าหลงเชื่อสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะนำรูปที่หล่อเหลารูปที่สวยงามคำพูดที่อ่อนหวานมาหลอกล่อให้เราตายใจก็จะหลงกลคนเหล่านี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าวอยู่มากมายตัวอย่างเปรตแบบต่อไปคือเปรตปากเน่าเกิดจากบุพกรรมของการที่ชอบยุยงให้เขาแตกแยกกันเปรตคนนี้มีรูปร่างเปล่งปลั่งดังทองมีรัศมีเรืองรองเหาะอยู่ในนภาดังกับเทพบุตรแต่พอเปรตตนนั้นอ้าปากเท่านั้นแหละกลิ่นเหม็นเหมือนกับซากศพฟุ้งออกมาจากปากเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีหนอนชอนชัยเจาะปากอยู่เต็มไปหมดเรียกได้ว่าสวยแต่รูปงามแต่รูปซึ่งในอดีตชาติเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นภิกษุในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้ามีนิสัยชอบพูดยุยงให้ผู้อื่นแตกคอกันเพื่อที่ตนจะได้เป็นเจ้าอาวาสพระเถระทั้งสองที่แตกคอกันก็แยกกันไปคนละทิศละทางส่วนพระที่ยุยงเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรกอเวจีจากนั้นจึงได้มาเกิดเป็นเปรตปากเน่าดังนั้นพวกที่ชอบยุยงให้คนอื่นเขาแตกแยกกันพวกที่ชอบว่าร้ายป้ายสีชอบนินทาว่าร้ายพูดถึงคนนั้นคนนี้ในทางที่ไม่ดีทำให้คนนั้นคนนี้เข้าใจผิดกันระวังตัวไว้เลยนะคุณอาจจะไปเกิดเป็นเปรตปากเน่าก็ได้ตัวอย่างเปรตต่อไปคือเปรตพระราชกุมารเกิดมาจากโทษของการถือตัวมัวเมาในความเป็นใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เหนือผู้ใดใช้อำนาจใช้ยศศักดิ์ของตัวเองในทางที่ผิดในอดีตชาติของเปรตพระราชกุมารนี้เคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากิตวะเป็นผู้ที่หลงมัวเมาในอำนาจถือว่าตนเองมียศยิ่งใหญ่ถือว่าตนเองเป็นลูกของพระราชาจะทำอะไรก็ได้วันหนึ่งพระราชกุมารประทับหลังช้างเสด็จไปยังพระราชอุทยานเพื่อหาความสำราญพอดีไปเจอพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินบิณฑบาตผ่านมาด้วยอาการสงบแต่พระราชกุมารเห็นอาการสงบของพระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นนั้นกลับเกิดอาการขุ่นเคืองพระทัยที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่แสดงความเคารพยำเกรงต่อตนเองจึงเสด็จลงจากหลังช้างไปยืนขวางหน้าแล้วก็ตรัสว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครจึงทำท่าเย่อหยิ่งเช่นนี้แล้วก็จับบาทของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุ่มลงดินไปจากนั้นก็เดินหัวเราะภาคภูมิใจขึ้นหลังช้างแล้วก็พูดว่าฉันนี่แหละคือพระโอรสของพระเจ้ากิตวะจงจำไว้ว่าที่นี่ฉันใหญ่ที่สุดและด้วยผลกรรมนี้จึงส่งผลให้พระราชกุมารเมื่อตายก็ไปเกิดในนรก 84,000 ปีพอพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตแต่งตัวเหมือนกุมารแต่ว่าถูกแผดเผากรีดร้องและก็หิวโหยแสดงให้เห็นว่าต่อให้คุณเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นลูกเจ้าใหญ่นายโตแต่ถ้าหากมีพฤติกรรมมีนิสัยที่ไม่ดีเกะกะระรานผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือว่ารังแกคนที่ด้อยกว่าจุดจบสุดท้ายของคุณก็คือเป็นเปรตได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเปรตต่อไปคือเปรตต้นไทรมาจากผลกรรมของการไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนั่นเองหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว200ปีมีพระราชาองค์หนึ่งนามว่าปิงคละเป็นผู้ที่เห็นผิดคือเห็นว่าบาปบุญที่ทำนั้นไม่มีผลพระองค์มีเสนาบดีคนหนึ่งชื่อว่านันทกะซึ่งก็เห็นผิดเช่นเดียวกับพระองค์และมักจะกล่าวห้ามคนอื่นที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ให้ไปทำบุญอยู่เป็นประจำเสนาบดีผู้นี้เมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ต้นไทรในป่าที่มีไฟโหมแห่งหนึ่งเมื่อลูกสาวของเสนาบดีซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทำบุญอุทิศไปให้บิดาและเมื่อเปรตเสนาบดีอนุโมทนารับแล้วก็ทำให้ได้เสวยทิพย์สมบัติบังเกิดสุขอย่างเต็มเปี่ยมและเมื่อตนได้รู้แจ้งว่าบุญบาปมีจริงก็ได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าปิงคละและบอกเรื่องทั้งหมดของตนให้พระเจ้าปิงคละทรงทราบเมื่อพระเจ้าปิงคละทรงทราบเรื่องนี้แล้วก็เลิกจากความเห็นผิดหันมาถือศีลทำบุญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าเกรงกลัวว่า
ความเห็นผิดของตนเองความไม่เชื่อในบุญในบาปของตนเองนั้นจะทำให้ตนเองไปเกิดเป็นเปรตเหมือนเสนาบดีดังนั้นใครที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเห็นคนโน้นทำบุญคนนี้ทำบุญก็ว่าเขางมงายห้ามปรามคนโน้นคนนี้ไม่ให้ทำบุญก็ให้ระวังตัวไว้ไม่แน่ชาติหน้าคุณอาจจะเกิดเป็นเปรตก็ได้ตัวอย่างของเปรตต่อไปคือเปรตในสวนมะม่วงเกิดมาจากโทษของการยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินของตนเองในสมัยพุทธกาลมีคหบดีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งถูกโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัวเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งต่อมาเขาได้ขอยืมเงินเพื่อนสนิทคนหนึ่งจำนวน100กหาปณะโดยนำลูกสาวไปฝากไว้และเขาก็นำเงินนั้นไปซื้อสิ่งของบรรทุกเกวียนเพื่อไปขายจากนั้นไม่นานเขาก็ขายของหมดได้เงินมา500กหาปณะในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเขาก็ถูกโจรปล้นแต่ว่าเขาก็แอบหนีมาได้โดยหอบเอาเงินไปฝังไว้ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งเมื่อโจรตามมาทันก็ได้ถามเขาว่าเงินอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเขาจึงถูกโจรทำร้ายถึงแก่ชีวิตซึ่งขณะที่เขาสิ้นชีวิตไปนั้นจิตก็ได้หวงแหนเงินที่ซ่อนเอาไว้ส่งผลให้เขาเกิดเป็นเปรตเฝ้าทรัพย์ที่ต้นไม้แห่งนั้นฝ่ายลูกสาวเมื่อทราบข่าวว่าบิดาได้สิ้นไปแล้วมีความต้องการที่จะทำบุญไปให้บิดาจึงนำข้าวต้มพร้อมด้วยมะม่วงสุกหนึ่งผลไปถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับและเสวยเสร็จแล้วนางได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บิดาเมื่อเปรตผู้เป็นบิดาทราบว่าบุตรสาวได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ก็กล่าวอนุโมทนาทำให้มีทิพยสมบัติมากมายเกิดขึ้นแก่เปรตตนนั้นต่อมามีพ่อค้าที่เคยเป็นเพื่อนร่วมค้าขายด้วยกันเดินผ่านมาทางเส้นทางที่เปรตนี้อยู่เปรตตนนั้นก็ได้แสดงตัวออกมาแล้วก็พร้อมบอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติแล้วก็ฝากเงินไปให้กับลูกสาวเพื่อใช้หนี้แล้วก็เป็นทุนเลี้ยงชีพต่อไปด้วยทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างของเปรตในแต่ละแบบซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาทำกรรมอะไรไว้เขาจึงไปเป็นเปรตชนิดนั้นและก็ทำให้เราเห็นด้วยว่าไม่ใช่แค่การทำไม่ดีกับบิดามารดาเท่านั้นนะที่จะทำให้เรากลายเป็นเปรตกลายเป็นว่าพฤติกรรมต่างๆที่เรากระทำในแต่ละวันนั้นที่ก่อให้เกิดบุพกรรมขึ้นล้วนส่งผลทำให้เราเป็นเปรตได้ทั้งสิ้นบาปที่จะส่งผลให้เราไปเกิดเป็นเปรตกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในเรื่องของเปรตก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะทำกรรมชั่วอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมหนักหรือว่าเบาผลกรรมเหล่านั้นจะบันดาลให้ไปเกิดในนรกเมื่อชดใช้กรรมในนรกแล้วถ้ายังมีเศษกรรมหลงเหลืออยู่ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นเปรตนั่นเองพูดง่ายๆคือถ้าเราทำอกุศลกรรมมาบท10เราก็จะไปเกิดเป็นเปรตอกุศลกรรมมาบท10นั้นมีอะไรบ้างอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินบ่อยๆกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เหล่านี้นี่แหละที่เป็นบุพกรรมที่จะส่งผลให้เราไปเกิดเป็นเปรตกายกรรม3มีอะไรบ้างก็คือ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประพฤติผิดในกามหากเราทำผิดกายกรรมทุจริต3นี้เราก็จะไปเกิดเป็นเปรตแล้ววจีกรรม4ล่ะวจีกรรม4ก็มี 1. พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อเรียกว่าวจีทุจริต4หากเราทำผิด4ข้อนี้เราก็จะไปเกิดเป็นเปรตแล้วมโนกรรม3ล่ะมโนกรรม3ก็จะประกอบด้วย 1. คิดโลภอยากได้ของเขา 2. คิดพยาบาททำลาย 3. เห็นผิดทำนองครองธรรมหรือที่เรียกว่ามโนทุจริต3หากเราทำผิดในข้อนี้เราก็จะไปเกิดเป็นเปรตด้วยเรียกได้ว่าหากว่าเราทำผิดในเรื่องของกายวาจาใจล้วนทำให้เรามีโอกาสไปเกิดเป็นเปรตได้ทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นหากไม่อยากไปเกิดเป็นเปรตอย่าทำผิดทั้งเรื่องกายวาจาแล้วก็ใจให้คิดดีพูดดีทำดีอย่าประพฤติผิดศีลมันทำบุญทำทานทำดีกับบิดามารดาและคนรอบข้างให้รู้บุญรู้บาปรู้ละอายเกรงกลัวต่อการกระทำชั่วกระทำบาป
แค่เราประพฤติตนเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราห่างไกลจากภพภูมิของเปรตหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมรับฟังบ้างไม่มากก็น้อยหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จเทอญสาธุสาธุสาธุ